พี่มอสตอบถามถึงสาวๆก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศสาวๆอ่ะสาวๆพวกเราก็แบบดีดามากเลยอยากจะกลับไปเป็นซาซาบ้างแก้วห้ามพลาดนะถ้าแก้วขับเพลงไม่ได้เลยใช่ไหมตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นแล้วพวกเราก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเหมือนแบบเหมือนเรารอคอยเนอะเราเห็นพี่ๆเขารวมตัวกันหลายครั้งหลายกลุ่มหลายก้อนนะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อไหร่พี่ๆเขาจะนึกถึงรุ่นพวกเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีกว่าถ้ามันผ่านเรื่องนี้ไปแล้วคงจะไม่มีใครอีกแล้วจริงสุดท้ายแล้วจริงค่ะรับรองว่าเรื่องโชว์เนี่ยพิเศษอยู่แล้วคือแก๊งนี้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องคิดเลยเต้นกระจายเซ็กซี่สุดๆไปเลยเต้นกระจายแล้วอาจจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์อีกรวมถึงแขกรับเชิญใช่ไหมคะคือแก๊งนี้เขาเต้นกระจายแก๊งนี้จะกระจายหรือเปล่าจริงก็คาดกะว่าซาซาหรือว่าอะไรกะว่าจะทำอะไรที่คิดไม่ถึงเมื่อกี้พี่ต้าถามว่าว่านมาไหมนะคะพลอยมาว่านก็มาอย่างนี้เนี่ยเพลงนี้ให้ใครอะไรเงี้ยส่งเพจเออส่งเพจให้ใครส่งเพจเหรอส่งเพจไปตอนเช้าๆอะไรอย่างเงี้ยตื่นเลยวันวันส่งเพลงให้ซาซ่าโอ้โหเนี่ยเขาอยู่ไหนแล้วช่วงเวลาที่เป็นความรู้สึกรวมๆของคอนเสิร์ตนี้ที่เกิดขึ้นที่รู้สึกว่ามันเป็นความคิดถึงในยุคที่เราเคยโตมากับเพลงเหล่านี้แล้วก็อุ๊ยตอนนั้นฟังเพลงนี้นะมันโดนจังเลยอุ๊ยแอบชอบคนนั้นที่อกหักแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะคือแม้กระทั่งเหมือนแบบเป็นเพลงที่มอสอย่างเงี้ยมิวพี่มิวเหงาจำได้ว่าเหมือนแบบมันเป็นเพลงที่เหมือนพิมเต้นแล้วพิมก็เหมือนแบบมีความสุขมากกับการแบบได้ทำมือทำไม้ตามพี่มอสตามเพลงพิมมีเลยมันเป็นความคิดถึงมากกว่าคือจริงๆก็คือแค่ห่างหายจากการร้องเพลงบนเวทีครับแต่ว่ายังเล่นดนตรีเพื่อนๆอยู่ยังร้องอยู่ตลอดครับก็อาจจะเป็นตามร้านเล็กๆของเพื่อนบ้างหรือว่าตามบ้านปาร์ตี้เพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนแต่ว่าพอมาขึ้นคอนเสิร์ตยาวๆแบบนี้มันก็คงจะต้องมีการเตรียมตัวพิเศษเพราะว่ามันก็ต้องมีมาตรฐานที่สูงกว่าร้องเองฟังเองเนาะก็เดี๋ยวก็คงจะต้องมีการเข้าฟิตเนสออกกำลังกายมากขึ้นนะครับให้มีพลังต่อที่ดีแล้วก็ก็ต้องมีเวิร์คช็อปบ้างครับต้องเขียนบ้างครับก็ตานี่คือแค่เลิกกับพลอยก็แรงเยอะเลยเอ้ยอย่าไปใหญ่ดิแซวตลอดโดนแซวตลอดวันนี้ก็สอนหนังสือตาบอกกลัวพี่พี่นักข่าวจะถามวันนี้จริงๆเล่นกันซะเองแล้วโดนซะพูดหมดเลยก็สอนหนังสือนะบางทีจับไมค์ขึ้นมาเนี่ยเด็กนักเรียนเขาก็อยากจะให้เราร้องเองบ้างแต่ว่าจานจานแบบท่านี้เลยจานแบบเนี้ยใช่ไหมแต่ว่าเราเป็นจานเราต้องสอนแบบที่ทางแบบที่เราจะสอนใช่ไหมจะมาบันเทิงอยู่ตรงจุดนั้นมันก็ไม่ใช่แต่คราวนี้เนี่ยก็รับรองกับเด็กๆทุกคนแล้วนะครับว่าถ้าเกิดใครได้เกรดดีเนี่ยก็จะแจกตั๋วฟรีด้วยที่สองนะมันก็งงว่าตัวอะไรไงก็ไม่รู้ไว้ก่อนแต่มันก็เอาไว้ก่อนเลยขอสักหน่อยเลยดูอาจารย์เต้นดีกว่ามันก็ดูหน้าดูหนูเนี่ยจะได้แบบหัวล้อเยาะอาจารย์ได้บ้างไม่ต้องห่วงคือคนที่ซื้อบัตรเข้ามาเนี่ยผมเราเข้าใจว่ากว่าเขาจะเก็บตังกว่าเขาคือความตื่นเต้นที่ใช้เวลาแบบสองสามเดือนพอมีบัตรแล้วกว่าจะมาดูเราอย่างเงี้ยเขาก็ตื่นเต้นพอมาเจอเราแบบมาแบบว่ามาตรฐานต่ำมันไม่ได้ยุ่ยยุ่ยมากมันไม่ได้คือเรารู้ว่าเราไม่เอาเปรียบคนดูครับจองบัตรฝากเรื่องบัตรค่ะอยากให้เพิ่มรอบก็มีหลายช่องทางเลยนะคะหลังจากแถลงข่าววันนี้เนาะไทยทิกเก็ตเลเจอร์วันที่28มิถุนายนค่ะจองบัตรได้แล้วค่ะติดตามข่าวได้ที่ gmmlive.com ด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ